ว่าล่าสุดวันนี้ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ม่อนสายลมม่อนแจ่มซึ่งเป็นสถานที่พักเต็นท์ครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปให้เขาเข้าที่พักก่อนไม่เขายังเข้าไม่ได้เต็นท์ลังครับปีแล้วเนี่ยได้ยังแม่ปีซื้อปีซื้อสองปีไปไหมที่ก็จะปฏิบัติตามตามนี้ครับนี่คือที่นั่นนี่วันนี้วันไหนจะที่ฟอกไปฟอกดีๆฟอกมาได้ฟอกจังการแล้วหัวหน้าจะกินเหรอครับก็อื่นเลยผมต้องขอบคุณคุณวิชุดานะครับที่โพสต์นะครับซึ่งทำให้เรามีโอกาสในการแก้ไขในวันนี้นะครับสำหรับเรื่องปัญหาเนี่ยหลังจากโพสต์ออกไปเนี่ยผมก็สั่งให้กับทุ่งม่อนสำรวจเรื่องของเต็นท์ที่เกิดชรานะครับแล้วก็ผมใช้เวลาอยู่แค่วันเดียวนะครับสองวันนะครับแก้ไขเต็นท์ทั้งหมดผมสั่งให้ทุกม่อนเนี่ยรื้อเต็นท์ออกทั้งหมดแล้วก็เอาเต็นท์ใหม่มาใส่ตอนนี้หมายความว่าตอนนี้เรามีเต็นท์ใหม่ทั้งหมดแล้วครับพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลนี้ครับแล้วต่อไปนี่เราจะควบคุมหรือตั้งมาตรการตั้งกฎเกณฑ์กันยังไงครับในเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมให้ความสำคัญอยู่แล้วนะครับวันนี้บ่ายโมงนะครับผมก็เรียกผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะประชุมแล้วก็มารับทราบเรื่องนี้รับทราบนโยบายว่าต่อไปเราจะต้องดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของพวกเชื้อราพวกอะไรนี้เป็นเชื้อราหรือว่าเป็นเป็นเชื้อราครับเป็นเชื้อราที่ถ้าเราดูข้างนอกเต็นท์ลงไปเนี่ยจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ว่าถ้าเราอยู่ในเต็นท์แล้วเราเปิดไฟเนี่ยจะเห็นเชื้อราที่ชัดเจน อันนี้จะเป็นปัญหาของผู้ประกอบการที่มันเป็นบทเรียนนะครับที่เราจะต้องดูแลให้มากกว่านี้นะครับเกิดจากอะไรครับเพราะข้างบนนี้อากาศมันชื้นเหรอใช่ครับเต็นท์เนี่ยเรากางไว้ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปลายฝนนะครับเจอฝนเจอหมอกเจออะไรมันก็จะเกิดเชื้อราขึ้นมานะครับทั้งที่บางเจ้าของเนี่ยไปดูก็ยังไม่เกิดเชื้อรามากมายแต่ว่าถ้าเราดูขั้นล่างขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดเชื้อรามากจริงๆนะครับอันนี้ก็ตามที่เป็นข่าวอยู่ก็ยอมรับความจริงครับตอนนี้เต็นท์ที่ถอดออกไปนี่คือเราเอาไปทำลายเลยหรือว่ายังไงครับครับเต็นท์ที่ถอดออกไปเนี่ยตอนนี้เราเอาไปทำลายเลยครับแล้วก็เราเต็นท์ใหม่เข้ามาใส่เลยทั้งหมดกี่หลังครับที่เอาออกไปทั้งหมดตรงนี้ครับ12หลังนะครับแล้วก็มีม่อนอื่นๆที่ผมได้สั่งให้เขาลื้อเพื่อที่จะเอาอันใหม่มาใส่เนี่ยหลายสิบหลังอยู่ครับอันนี้เขา